จากที่หลายคนเดาอยู่นานว่าไฮโซบอยที่กำลังเร่งทำคะแนนจีบสาวเจนี่นั้นตกลงเป็นทายาทเจ้าของห้างไหนกันแน่ล่าสุดเจนี่ยังเปิดปากรับแล้วว่ารูปหลุดจับมือกับหนุ่มนิรนามนั้นคือตัวเองกับหนุ่มบอยและยังบอกอีกว่าบอยนั้นเป็นทายาทเจ้าของห้างแพทตินัมไม่ใช่เซ็นทรัลหรือมาบุญครองตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เจนี่เองเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็เป็นคนนอกวงการเพราะฉะนั้นเจนี่ก็ต้องเกรงใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนที่เจนี่เกรงใจคุณแม่ตัวเองอะค่ะขออนุญาตแบบไม่พูดในรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันนะคะเรื่องเขาเข้ามาจีบหรือไงครับก็น่าจะอะค่ะแต่ยังไม่เป็นแฟนก็กำลังดูอยู่อะค่ะตอนที่คุยการศึกษากันเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะ